ขอเล่าหน่อยแล้วกันนะครับไปเที่ยวเกาหลีมาครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปคาเฟ่เล็กๆนะครับเขาทำคุกกี้ตัวหนึ่งชื่อลูลูลาล่าเลมอนคุกกี้ครับตัวคุกกี้เนี่ยเนื้อร่วนละลายในปากเลยมีกลิ่นหอมของเลมอนซึ่งมาจากตัวผิวเลมอนนั่นเองนะครับเคลือบมาอีกชั้นหนึ่งด้วยเนื้อคุกกี้บางๆกรอบๆเนี่ยครับลักษณะใกล้เคียงกับแบบนี้เห็นไหมครับด้านบนจะเป็นคุกกี้บางๆนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นตัวเนื้อคุกกี้ก็เลยขอแกะสูตรแล้วกันนำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆไม่ใช่ก็ใกล้เคียงครับสำหรับคุกกี้สูตรนี้นะครับเราจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่2ส่วนก็คือตัวเนื้อคุกกี้แล้วก็หน้าคุกกี้กรอบบางๆที่เคลือบอยู่บนคุกกี้นะครับทั้ง2ส่วนนะครับจะมีส่วนประกอบของเนยครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่สูตรไหนๆนะครับเราก็สามารถใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคีนกระปุกเนี่ยครับทดแทนเนยบางส่วนหรือจะทดแทนทั้งหมดก็ได้นะครับอย่างในสูตรนี้นะครับผลใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคีนครึ่งหนึ่งเนยครึ่งหนึ่งนะครับการใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวเนี่ยครับทำให้เบเกอรี่ของเราสูตรนั้นเนี่ยดีต่อสุขภาพมากขึ้นเพราะว่าเขามีไขมันอิ่มตัวที่น้อยกว่าเนยนะครับและที่สำคัญก็คือช่วยทำให้เนื้อคุกกี้ของเราเนี่ยครับมีโครงสร้างที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิงนะครับก็ยังมีวิตามินสารอาหารดีๆเนี่ยครับไม่ต่างจากน้ำมันรำข้าวเลยที่สำคัญเมื่อเพื่อนๆ เปิดใช้แล้วนะครับเพื่อรักษาคุณภาพของเขาเก็บรักษาในตู้เย็นครับเริ่มจากตัวหน้าคุกกี้กรอบก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทำเสร็จเนี่ยเราควรจะพักในตู้เย็นนะครับและเพื่อความสะดวกวันนี้พลใช้เครื่องบดสับในการตีตัวส่วนประกอบครับส่วนของหน้าคุกกี้นะครับเราจะทำแล้วก็ใส่ถุงบีบเอาไว้ก่อนนะครับนำไปพักในตู้เย็นครับหลังจากนั้นนะครับเราจะตีตัวคุกกี้ต่อในเครื่องบดสับเช่นเดียวกันครับรสชาติและกลิ่นหอมของเลมอนนะครับมาจากผิวมะนาวเลมอนครับเราจะขูดผิวมะนาวเลมอนนะครับไปผสมกับน้ำตาลเวลาที่เขาผสมกันนะครับน้ำตาลของเราก็จะมีกลิ่นเลมอนที่เข้มข้นขึ้นครับสำหรับขนาดของคุกกี้นะครับเราใช้ที่ตักคุกกี้เบอร์30ครับเราได้คุกกี้นะครับทั้งหมด20ชิ้นพอดีเลยนะครับเราจะนำเข้าอบที่190องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบน12นาทีครับหลังจากออกจากเตาอบนะครับเราจะพักบนถาดอบประมาณ3นาทีแล้วก็ย้ายมาพักบนตะแกรงจนเย็นสนิทครับตัวคุกกี้นะครับเนื้อของเขาเนี่ยจะร่วนละลายในปากเลยนะครับแล้วก็หอมเลมอนจากผิวมะนาวนะครับที่เราใส่ลงไปส่วนตัวด้านนอกเนี่ยครับก็จะเป็นคุกกี้อีกชั้นหนึ่งเคลือบมาบางๆกรอบๆและนี่ก็คือลูลูลาล่าเลมอนคุกกี้ลองทำกันดูครับ